คนในครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังกล้าขโมยเงินกันได้มีลูกอย่างแกมันน่าผิดหวังจริงๆแกเอาไปก็ยอมรับมาเถอะพี่เชื่อออกมานี่เงินแม่อยู่ไหนขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวลุกก่อนนะครับผมช่วยครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมช่วยเก็บของนะครับนี่ครับขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะขอโทษอีกทีนะครับอดทนหน่อยนะลูกอีกไม่นานเราจะได้เจอกันแล้วนะแม่คะนี่ไงคะเยลลี่อยู่ตรงนี้ไงคะแม่แม่คะเร็วๆเลยค่ะแม่พี่เชอร์พี่ส้มนี่มาได้ไงคะเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกเมื่อคืนแกทำอะไรไว้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเมื่อคืนหนูทำอะไรเหรอคะทำผิดแล้วยังกล้ามานั่งกินข้าวสบายใจอีกไม่ต้องกูต้องกินมาแล้วนึกไม่ถึงเลยนะว่าคนในครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังกล้าขโมยเงินกันได้นั่นน่ะสิคะพี่เชอร์คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจต่อหน้าทำตัวเป็นคนดีแต่ลับหลังเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ทุกคนพูดเรื่องอะไรกันคะหนูไม่เข้าใจก็เมื่อคืนที่พวกเราไปกินข้าวบ้านแม่เงินแม่หายไป 20,000 ยังไงล่ะฮะเงินได้หาย 20,000 เหรอคะก็ใช่นะสิก็อย่ามาทำเป็นใส่ซื่อแกนั่นแหละที่เอาไปพี่เชิญพูดอะไรของพี่เนี่ยหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปนะคะแกเงียบไปเลยแกแต่งงานออกจากบ้านไปแล้วแกก็คือคนนอกครอบครัวเรามีแต่แกที่เป็นคนนอกแม่ฟังหนูก่อนนะคะหนูไม่ได้เป็นคนเอาเงินแม่ไปจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครแม่มีลูกอย่างแกมันน่าผิดหวังจริงๆแม่คะแม่เป็นคนเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตแม่น่าจะรู้ดีนะคะว่าหนูไม่เคยมีนิสัยที่ขโมยเลยอะแม่เชื่อหนูเถอะนะคะแม่แกอย่ามาทำบีบน้ำตาให้แม่สงสารหน่อยเลยแกเอาไปก็ยอมรับมาเถอะพี่จะให้หนูยอมรับได้ยังไงก็หนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆอะแม่คะแม่เชื่อหนูเถอะนะคะหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆแม่เชื่อใจหนูนะคะแม่แกอย่ามาแก้ตัวตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแกหรอกเอาไปก็ยอมรับมาเถอะก็อย่ามาแก้ตัวหน้าด้านๆหน่อยเลยพวกพี่จะมาโยนความผิดให้หนูได้ไงก็หนูบอกแล้วอ่ะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ครอบครัวหนูเป็นยังไงอ่ะแต่ถึงหนูจะไม่มีรายได้ไม่มีงานทำแต่หนูไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะแม่เชื่อหนูนะคะก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงแกถึงขโมยเงินแม่ไปใช้อ่ะใช่ไหมแกอย่ามาพูดมากหน่อยเลยพี่เชอร์ไหนแกเอาเงินแม่ไปไว้ตรงไหนไหนพี่เล็กสิ
ับลูกอะนะกูไม่มีจริงอยู่ในนี้ใช่ไหมพี่เชอร์เอามานี่ฉันบอกให้เอามานี่ไงเอามาไหนเงินแม่อยู่ไหนหนูอีกอย่างหนูเหลือเงินแค่นี้เองอะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าหนูเอาไปเงินก็เงินหนูไปได้เลยค่ะถ้าพวกพี่ไม่ทำแบบนี้แกก็คงไม่พูดความจริงออกมาสินะหมายความว่ายังไงเหรอคะเยลลี่แกเหลือเงินแค่นี้แกจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหนจะนี่วันๆแกกินแต่มาม่าลูกแกจะแข็งแรงได้ยังไงแกไม่สงสารลูกในท้องแกบ้างเหรอสงสารสิคะหนูถึงต้องกินแบบนี้เพราะหนูอยากเก็บเงินไว้ให้ลูกไงแต่ว่าเงินแม่หนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะแกไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วใช่แม่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตทำไมแม่จะไม่รู้ว่าแกเป็นคนนิสัยยังไงจริงๆเงินแม่มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเยลลี่แกจะแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวทำไมอย่าฝืนตัวเองหน่อยเลยเยลลี่ไม่ไหวก็ต้องบอกไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวแบบนี้ถึงแฟนแกจะทิ้งแกไปแต่แกก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องของแกนะแล้วอีกอย่างแกก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวแกยังมีพวกเราเราครอบครัวเดียวกันไงของพี่รับไว้ส่วนนี้ของพี่ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรบอกพวกพี่ได้นะพวกพี่พร้อมจะช่วยเหลือน้องเสมอเนี่ยแม่ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไปรับขวัญหลานแต่ตอนเนี้ยเยลลี่เอาไปใช้ก่อนนะลูกเป็นห่วงลูกนะไม่ร้องสิลูกไม่ร้องเดี๋ยวหลานจะเศร้านะนี่จ้ะ
หนูขอบคุณมากนะคะแต่ว่าหนูคงรับเงินแม่กับพี่ๆไม่ได้หรอกค่ะเยลลี่หนูอย่าพูดอย่างนี้นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องรักกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันประคับประคองกันไปหนูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหนูมีแม่มีพี่ๆที่รักและห่วงใยหนูนะอ่ะนี่ของพี่รับไว้ส่วนนี้ของพี่เยลลี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ตะกี้พี่เล่นแรงไปหน่อยมีว่าไม่หน่อยแล้วมั้งพี่ก็ด้วยพี่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันแต่ว่าถ้าต่อไปมีอะไรอ่ะต้องรีบบอกนะแม่ก็ด้วยจ้ะแม่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันน่ะที่แม่กับพี่ๆเล่นกันสมจริงไปหน่อยเยลลี่ไม่โกรธแม่ใช่ไหมลูกโกรธซะที่ไหนล่ะคะหนูไม่เคยโกรธแม่แล้วก็พี่ๆเลยสักครั้งนะคะหนูรู้สึกดีใจแล้วก็โชคดีมากๆที่มีครอบครัวดีๆแบบนี้หนูขอบคุณแม่กับพี่ๆมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือหนูกับลูกขอบคุณนะจ้ะอ